สวัสดีด้วยครับอยู่ผมคุณปอเช่นเคยวันนี้อยู่เกมไปสังคมบัวไข่นั่นเองครับวู้เย่นะวันนี้นะผมตัวคนเดียวนะไม่มีใครมาด้วยนะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ว่างกันบ้างโอเควันนี้มาเปิดกู้กาชาตู้ใหม่ของบัวไข่นะคือเป็นตู้ของแก๊งสารพัดรับจ้าง669ไม่ใช่68ครับนะ68 69อะไรล่ะ68น่าจะเป็นตู้ของน้องบุคคลธรรมดาน้องชื่ออะไรจะไม่ได้ละกับน้องอารุนะผมจำได้แค่นี้แหละทั้งแก๊งอ่ะจำได้แค่อารุกับน้องย่าฮะอารุกะป่ะเออแล้วก็ไอเด็กไม่ดีอ่ะไอวุซุกิเออน้องบุคคลธรรมดาผมจำชื่อไม่ได้น้องชื่ออะไรนะโอเคโดยที่เป็นอีเวนต์เอาจริงก็ผมเหมือนเริ่มจะต่อจากอีเวนต์นั้นเลยอีเวนต์ไอที่ผมกดตู้ไปแล้วเอ้ยใครยังไม่ดูนะไอตู้ที่แล้วไอตู้น้องอะไรนะน้องฮีนะเออตู้น้องฮีนะเนี่ยใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับนะอันนี้คือเป็นตู้ของน้องแก๊ง69ไม่ใช่68นะโอเคนะก็มาดูกับสกิลของอารุนะครับนะหน้าเป็นสปอร์เตอร์แนวหลังนะครับนะกระสุนเหลืองเกาะเหลืองนะครับนะโดย EX สกิลของนางก็คือเพิ่มความเสียหาย critical นะครับนะให้กับสมาชิกในทีม1เป้าหมายจำนวน 83.4% นะครับนะระยะเวลา30วินาทีนะส่วน normal skill เนี่ยตัวค่า10วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับสมาชิกในทีมที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดในทีมตัว A นะครับตามค่ารักษา 150% นะครับนะส่วนค่า4 skill เนี่ยก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัว A นะครับนะจำนวนหนึ่งนะส่วนค่า4 skill ส่วนค่า4 part เนี่ยก็คือเพิ่มพลังโจมตี593หน่วยนะครับนะส่วนซับสกิลเนี่ยก็คือเมื่อทำการโจมตีมีโอกาส 30% ลดค่าต้านทานคริติคอลเป้าหมาย 15.3% เป็นระยะเวลา13วินาทีนะครับนะหลังจากเอฟเฟกต์นี้ที่สุดลงกูดาว5วินาทีนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยอารุเนี่ยคือมันมีข้อเสียหลักก็คือ EX สกิลนี่แหละก็คือว่ามันได้แค่1เป้าหมายนะครับนะมันได้แค่1เป้าหมายมันไม่ใช่แบบว่าแบบบัฟหมู่มันบัฟได้แค่หนึ่งนะครับนะมันกลายเป็นว่ามันน่าใช้ไหมมันก็ถ้าเกิดใครมีบัฟหมู่ไออารุเนี่ยอาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับนะอันนี้แล้วแต่นะครับนะหรือถ้าใครมีพวกอุ้ยว่ายน้ำอะไรพวกนั้นนะก็ข้ามตุนข้ามอารุไปเลยก็ได้นะครับนะแต่ถ้าอยากกดก็เอาไว้สำรองก็ได้นะครับนะมันไม่มีปัญหาโอเคนะไปดูของคายาโกะนะน้องบุคคลธรรมดานะที่ผมลืมชื่อไปแล้วลืมชื่อแต่ตอนเปิดคลิปเลยนะ โดยน้องเป็นสายดาเมจนะครับนะอยู่แนวกลางๆนะมีเดียวิดเดิลนะไม่รู้จะเรียกว่าแนวอะไรดีนะซึ่งนางไปกระสุนเหลืองเกาะแดงนะครับนะเกือบจะพูดจอกเกาะกับเกาะเบาไว้แล้วนะโอเคนะจะเรียกอะไรก็เรียกกันนะครับนะเดี๋ยวผมขอเรียกง่ายๆว่ากระสุนเหลืองเกาะแดงนะครับจะได้จำง่ายโดย ES skill ก็คือสร้างความเสียหาย1เป้าหมายเท่ากับพลังโจมตีตัวเอง 1,219% นะครับนะการโจมตีไม่ส่วนพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับนะอยู่ที่ 68% นะครับนะหากอยู่ในสถานะการเคลื่อนไหวแบบสายลับนะครับการโจมตีของสกิลนี้สิทธิ 100% นะครับนะหลังจากโจมตีที่ข้อแล้วจะปลดสถานะการเคลื่อนไหวแบบสายลับนะครับนะส่วน normal skill นะครับนะความรู้สึกจะอ่านชื่อสกิลทำไมเนี่ยทุก25วินาทีเพิ่มความเสียหาย critical 25.8% นะครับนะระยะเวลา16วินาทีนะครับนะส่วน passive เนี่ยก็คือเพิ่มความเสียหาย critical ให้กับตัวเอง 26.6% นะครับนะ passive part ก็คือเพิ่มความเสียหาย critical 3,800 หน่วยนะครับนะส่วนเนี่ยซับสกิลเนี่ยอันนี้คือประเด็นนะครับนะคือการเคลื่อนไหวสายลับนะครับนะไอที่จะสอดคล้องกับสกิล EX นะครับนะก็คือเมื่อเข้าสู่การต่อสู้คายาโกะจะเข้าสู่สถานะการเคลื่อนไหวสายลับทันทีนะครับนะและถ้าหากคายาโกะถูกโจมตีสถานะการเคลื่อนไหวสายลับจะถูกลบหายไปหลังจากสถานะการเคลื่อนไหวสายลับถูกยกเลิกถ้าไม่โดนโจมตีเลยไม่10วินาทีสถานะเคลื่อนไหวแบบสายลับจะกลับมาอีกครั้งนะครับนะเมื่ออยู่ในการเคลื่อนไหวแบบสายลับเพิ่มความเสียหายที่ข้อ63.8%นะครับนะ
ซึ่งรู้สึกว่าอารมณ์เหมือนสายสเตลเลยเนาะอะไรอย่างนี้นะแต่นะต้องไม่โดนโจมตีเลยครับนะสกิลนางถึงจะแบบว่าน่าใช้นะครับนะสำหรับตัวคายาโกะซึ่งจะไปคอมโบกับอารุได้นะครับอารุไอชุดเดรสเนี่ยนะคายาโกะชุดเดรสเนี่ยสองตัวเนี้ยคือถ้าเกิดได้ทั้งสองตัวเนี่ยถือว่าเป็นที่ดีมากนะครับนะก็คือว่าเอาไปจัดตีอยู่ด้วยกันได้เลยนะสำหรับคายาโกะชุดเดรสกับอารุชุดเดรสนะถามว่าสองตัวเนี้ยควรกดไหมถ้าเป็นความรู้สึกผมเนี่ยที่อ่านสกิลนะรู้สึกว่ามันกดก็ได้ไม่กดก็ได้อันนี้แล้วแต่เพราะว่าดูสกิลมันไม่ได้หวือหวาอะไรมากแล้วก็มันไม่ได้แบบโหดขนาดนั้นนะคือบางตัวอาจจะแทนได้ด้วยซ้ำอย่างอารุเนี่ยคือมันบัฟได้แค่ตัวเดียวไงคือถ้าเกิดแบบเป็นบัฟหมู่อะไรเงี้ยแบบกระจายอะไรเงี้ยโอเคมันพอได้ไงแต่ที่มันบัฟตัวคนเดียวนะโอเคโอเคเป็นไงบ้างนะครับนะสำหรับข้อมูลนะก็ขอบคุณเพจซีมายด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมแนบลิงก์เครดิตเขาไว้ด้านล่างแล้วกันนะเผื่อใครอยากจะไปอ่านนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอบอกจุดประสงค์ว่าทำไมผมถึงมากดตู้นี้นะครับนะบอกอย่าเผาเพชรเล่นจบเนาะผมอยากเผาเพชรเผาตั๋วเล่นนะครับนะไม่รู้จะทำอะไรดีนะก็เลยมาเผากับอารุนี่แหละนะดูเป็นมีมดีนะจะเป็นมีมดีนะผมมาเผาผมเลิกจากผมกดตู้น้องคนนี้ดีกว่าคนเนี้ยอย่างน้อยมันยืนด้วยตัวเองได้นะครับนะอารุคือผลพลอยได้โอเคไปดีกว่าอย่างน้อยผมน่าจะดูดเกรดสักตัวหนึ่งนะไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวที่ผมไม่มีก็ได้ okay. จะไม่รู้มันโอเคเก้าใช่ไหมอ่ะผมออกเกียร์หกเก้าเลย คิดไม่ออกแต่มาถึงก็เปิดเพื่อได้ความเกลืออะไรทีนี้นะโอเคเรากดข้ามดีกว่ามันไม่มีประเด็นสำคัญอะไรนะเกลือนะมีฮารุกะด้วยน่าสนใจดีนี้ครับผมเขียน69เหมือนเดิมนะ69ไปเลยยังสามารถ68ใช่ไหมเดี๋ยวมึงก็เลยไปเป็น69 Nope น้องขาวุฒนะตัวที่แล้วหรือตัวที่แล้วนะมิโดริหรือเปล่ามิโดริดิเคียน่าคิริน่าดิเคียน่าเคียน่าด้วยเฮ้ยกิโลนะมันไม่สะใจว่ะมันไม่ครับมันจบง่ายแบบไหนวะ20โลเองอ่ะหน้าตู้เลย20โลโอเคคือผมมีตั๋วอันนึงแล้วแต่ผมกดทีละโลดีกว่านะอันนี้กดตัวอารุนะผมแล้วต้องมาโซชีเซทีละใบนะโคตรน่าเบื่อเลยน้องใครไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้ผมจำนักเรียนคิวในคิวทอสก็เยอะแยะนะครับนะโอเคนะว่าแต่อันนี้ผมขอบอกนะว่าผมทำโปรเจกต์กับบัวไคนะครับนะทำโปรเจกต์กับบัวไคนะคือว่าเป็นโปรเจกต์แบบไม่ใช่กดกาชานะเป็นโปรเจกต์ใหม่เลยนะสำหรับเกี่ยวบัวไคนะซึ่งถ้าเกิดอยากให้ผมทำนะครับนะกดไลค์นี้ให้ได้ค่าไลค์นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาทำนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีเวลาว่าจะทำนะมันใช้แรงมากนะโอเคมาปลดกระชาต่อเนาะอันนี้69เหมือนเดิมนะใครว่าจะมาปลด69เนี่ยโอเค
เซนอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันยกปากกาได้เหรอเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นยกมันต้องแบบต้องเอาแบบปากกาที่ตลอดอย่างนี้ตลอดนะเนี่ยต้องตลอดอย่างเงี้ยคิดตาแรกอย่างเงี้ยเอาจริงๆกดสกิปก็ได้ไม่ต้องมาต้องเซนแบบนั้นไอเราก็งงเหลือเกินนี่กดเซนไปแค่นี้จะเซนอะไรให้เยอะแยะเราอยากเรืออีกอ่ะคือ20โลมันไม่ได้20โลมันน้อยไปเรามาล้างตู้นี่แหละนะดองเยอะไปไม่ใช่จะดีแบ่งตัวหมดอายุหมดแล้วนะตอนเนี้ยโอเคอันนี้ตัวฟรีอันสุดท้ายละโอเคอ่ะลองกดดูมาอารุณะมาเลยผมใส่เสื้ออารุณะเลยนะดูดิว่าผมอ่ะจะเกลือเอาจริงผมไม่เกลือแล้วล่ะนะ20โลก็ได้เลยนะได้น้องนั่นเลยนั่นคือเป้าหมายหลักแต่เป้าหมายรองผมอยากได้ตั้งเป้าหมายรองคือเอาอารุมานะมันไม่ฟ้าเลยอ่ะกดไปเลยไม่น่ามีอะไรมั้งมีอะไรโอเคเกลือทองอลามกูก็สกิปไปเมื่อกี้ทำไมอ่ะผมก็ได้มาละไอ้น้องไอศกรีมเนี่ยอู้หูก็สกิปไปไม่ใช่หรออาจารย์ลูกนี้ก็เกลือหมดเลยแม่งลูกปอบดูดิหน้าตู้เปล่าหน้าตู้เปล่าหน้าตู้เปล่าบ้างไม่ใช่ยังไงไม่ใช่เอาหน่อยเถอะตู้ที่แล้วไม่ใช่หรอก่อนไอ้ตู้ก่อนเนาะก่อนไอ้อารุจะมามีตู้น้องเนี้ยคั่นอยู่ผมจำได้ตู้น้องเนี้ยมันจะคั่นคือก่อนหน้าตู้รีรันตู้เนี้ยจะเป็นตู้ที่ผมเปิดไปก็คือตู้น้องฮินะใช่ไหมจอดน้องฮินะก็เป็นรีรันตู้นี้เรียนคริสต์มาสแล้วแต่ว่าเป็นตู้อารุทำไมไม่มาแต่ตอนนั้นวะมาได้ยังไงเมลี่คริสต์มาสเลยคนบ้าไอ้ชอบมาเดินก็ลาโอเคไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไรตอนนี้โลที่59นะเห็นตรงนี้นะพอดีว่าผมย้ายตัวเองจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้นะอาจจะผิดโอเคกันเลยถ้าอยากเห็นโลนะผมเขียนมาหน้าพิมพ์นะเขียนมาหน้าตัดต่อโอเคเดิมนะ69ลายเซ็นมงคลจริงๆนะที่เขียนมาว่า3มงคลแล้วอารุกะมาบ่อยแล้วจะเอา2มงคลดีอ่ะ3มงคลนะสุดท้ายได้ฮีฮีอะไรฮีฮีดีด้วยโอ้ฮีฮีเอาจริงนะปอดูน่าจะจบตั้งแต่20โลแรกก็พอนะไม่น่ากดเอารู้เลยเออ69มาไหมเนี่ยหรือหลุดนะมาหรือหลุดมาหรือหลุดมาหรือหลุดไล่ดูเลยทีละตัวพี่เจกดข้ามอยากลุ้นทำไมมัน
ทำไมมันออกแบบทำไมมันออกทีอย่างนั้นวะโอเคดองเพชรอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะปอชอบเสียตัวเอาหน้าคอนเทนต์นะไปไม่มีอะไรเลยโลที่109นะมีเศษโลหนึ่งโอเคไม่ต้องมาปัดเลยนะโอเคสามมงคลไหมอ่ะสามมงคลนี่สามมงคลนี่เดินติดแล้ว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 ปังเดินติดแล้วเชื่อมันเป็นสามมงคลด้วยนะมาบีดอทไม่ใช่อ่ะใครอ่ะเซนิก้าเหรอนั่นไงว่าแล้วแล้วดูจริงอ่ะวันเนี้ยดูจริงๆเลย หรือเป็นเซนิก้านี่แหละ กดเอายอดหน่อยมันจะได้แบบตัดยอดได้ดีพาสามมงคลนี่แหละแม่งสามมงคลพาภูเป็นศาสตร์ที่มงคลเลยยอดโอเคตอนนี้ติดโลอยู่ที่130โลนะก็ยังไม่ออกนะสามมงคลนะสามมงคลเหมือนเดิมโอ้โหมันจะไม่เหลือแล้วนะกูจะหมดตู่แล้วนะจาก 50,000 เมื่อกี้โดนตู่200อ่ะกูอ่ะดูดีไม่ว่าดีอยากแบบพอดุงเพชรเล่นโอเคจะรู้อะไรวะปังอ่ะ69รอจาก68ก็69เฮ้ยนี่แหละอ่ะ69เหมือนเดิมสาวมงคลแม่งพากูไปสาที่มงคลเลยโอเคโอเคจะพูดหนุ่มน่าเกลียดมากเลยโอเค20โลมีแม่งรัวตัว200จริงว่ะเออตัวแรกเลย Nope นิตี้ไม่ใช่อ่ะอะไรอ่ะที่ตัวไหนที่ที่ผมไม่ได้อ่ะตัวนี้เหรอสิบโลสุดท้ายไม่มีหวังอะไรเลยโลโคมจริงหนอนจริงโดดตัวสอร้อยจริงของวันเนี้ยเอาจริงกูโปรจบตั้งแต่20แรกแล้วนะโอเคพอเถอะก่อนที่เราจะไปมากกว่านี้
ปลาเอามาทั้งคู่นี่แหละเราเผาอารุนะอารุไม่ใช่คนมันคือเผาพันเผาพันอารุโอเคเอาไม่ใช่ละนอนสปาร์ตาแต่นี่อารุมันคือเผาพันถามจริงเถอะหมดไปหมดจาก 50,000 หมดเลย 30,000 ตัวเนี้ยไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะ200โลอ่ะตอนเนี้ยก็คือลดถึง200อ่ะโอเคกล่าวปิดคลิปดีกว่านะเป็นไงบ้างนะสำหรับวันนี้ก็เกลือเอาจริงมันไม่เกลือหรอกนะผมมันได้แต่20โลแรกแล้วเอาจริงผมปิดตัวแต่20โลได้ก็ได้นะแต่ผมไม่ทำนะอยากเสียตังค์อยากเสียเพชรอยากเสียทุกอย่างนะสุดท้ายได้เสียทุกอย่างสมใจอยากวันนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสวัสดีผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีก็บ๊ายบาย